อยู่บ้านจะแต่งหน้าทำไมเราเนี่ยหาในเซเว่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยเอากับว่าก็ซื้อมาจริงๆจ้ะแต่ว่าซื้อผิดรุ่นกันเสือกได้ดีจริงๆไม่รู้เหมือนเป็นปมเหมือนแบบแต่ก่อนไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่มั้งแกไม่ได้เลยไปพักอ่านย้อนซิกเกอร์เดนสวัสดีครับพบกับอัลโบเรน่าอ่านกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะก็คือเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่อยู่บ้านแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าติดวิกฤตโควิด-19นะคะแต่ว่าไอ้โควิด-19เนี่ยมันก็ทำให้เราสั่งของเยอะเช่นเดียวกันนะฮะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะของกินของใช้ต่างๆนานาอะไรสั่งได้ก็คือจะสั่งเริ่มต้นด้วยเรื่องของหมวดบิวตี้ก่อนแล้วกันนะฮะเริ่มที่ดวงตาของเราไปเลยตอนนี้เราใส่คอนแทคเลนส์นะฮะของ Idol Lane นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบแล้วว่า Idol Lane เนี่ยเขามีแบบเป็นรายเดือนแล้วนะฮะรุ่น Lost Ally ถ้าเป็นกล่องสีชมพูเนี่ยเขาก็จะเป็นรายปีแต่ว่ากล่องสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นรายเดือนนะฮะเราซื้อมาตกประมาณ300บาทเราเคยซื้อมาแบบเป็นรายปีแล้วอันนึงนะฮะแต่จริงๆก็ใช้ไม่ถึงปีละสีที่เราซื้อมาเป็นสีนูดนะฮะมันมีความแบบอมเทาๆน้ำตาลหน่อยก็เลยลองสั่งมาดูนะฮะก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการมากเวอร์นะฮะใส่แบบว่าเป็นธรรมชาติเรื่องของคอนแทคเลนส์ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เราสั่งมาจากใน Shopee นะจ๊ะเราไปหาดูกันได้ใน Shopee เนี่ยเยอะมากนะต่อไปในหมวดของบิวตี้ก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีการทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าแกะกล่องช็อปเครื่องสำอางออนไลน์งบ 1,500 บาทนะฮะก็เลยมีเครื่องสำอางเนี่ยเยอะมากๆเลยก็มีความแบบว่าไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านจะแต่งหน้าทำไมนอกจากว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอนี่แหละถึงจะแต่งหน้านะฮะก็เดี๋ยวเรามาหยิบให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะฮะเป็นอันนี้เลยนี่เป็นพาเลตอายแชโดว์นะฮะไดการุนะก็คือเขาจะมีทั้งหมด35เฉดสีเลยแล้วก็มีเนื้อชิมเมอร์เนื้อกลิตเตอร์เนื้อแมทนะครับเราไม่ค่อยชอบเนื้อแมทของพาเลตนี้เท่าไหร่นะฮะรู้สึกว่าเฉยๆรู้สึกว่าธรรมดารู้สึกไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าเนื้อชิมเมอร์เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อดินน้ำมันนะครับแล้วก็เนื้อกลิตเตอร์เนี่ยดีนะเนื้อกลิตเตอร์เนี่ยมีความแบบเป็นเม็ดใหญ่มากทาตานี่สวยนะฮะแต่ว่าก็มีความแบบกาวมันหนึบแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนก็ต้องแบบใช้กันดีๆต่อไปนะฮะเป็นคูชชั่นนะครับอันนี้เราได้ทำการรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับของจองแซมุนนะฮะเป็นจองแซมุน Essential Skin Nude Cushion สีมีเดียมดีฟนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าให้ความฉ่ำโกเหมาะกับคนผิวแห้งแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะแต่เราชอบความโกเราก็เลยซื้อมานะฮะเพราะงั้นคนที่ผิวมันอาจจะไม่ชอบแล้วก็ประเทศไทยก็ค่อนข้างจะแดดร้อนก็อาจจะมีความแบบฉ่ำเกินไปบ้างเรียกไม่มันละกันเรียกว่าฉ่ำเกินไปมากอะไรอย่างงี้ต่อไปนะฮะเป็นคอนซีลเลอร์และแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้เปิดใจตัวเองไปลองใช้คอนซีลเลอร์ของแบรนด์อื่นสักทีปรบมือถ้าใครติดตามคลิปวิดีโอเรามาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยอินนี่แม่งใช้คอนซีลเลอร์ของคอลเลกชันมาตลอดชั่วอายุคนคือแบบเปลี่ยนบ้างเหอะเปลี่ยนหน่อยเราก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับเดือนก่อนเนี่ยเราตามคอนซีลเลอร์มา2ตัวนะฮะเป็นของเมเลสก้ากับของเมเบลีนเราสั่งของเมเลสก้าเนี่ยสีวอร์มานะครับจริงๆแล้วเขามีสีเข้มกว่านี้อีกซึ่งดีมากคอนซีลเลอร์ที่มีให้เลือกหลายเฉดสีอะเราควรมีคอนซีลเลอร์2เฉดสีด้วยกันก็คือที่สว่างกว่า1ระดับกับที่พอดีกับผิวเราใต้ตาเนี่ยอาจจะใช้เป็นสีที่สว่างกว่าผิว1เฉดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ใต้ตาเราดูสว่างแล้วก็โดดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโซนที่แบบแสงตกกระทบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความแบบสว่างมันดูมีความเป็นไฮไลท์ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยทุกคนส่วนที่เป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นพอดีกับผิวอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเมเลสก้าหลังจากที่เราได้ลองใช้เนี่ยเราชอบมากๆมันมีความที่อยู่ตรงกลางระหว่างหนากับบางเป็นคอนซีลเลอร์ที่ทำหน้าที่ของคอนซีลเลอร์ได้ดีมากๆคือแบบเธอคือคอนซีลเลอร์จริงๆฉันเชื่อแล้วปกปิดใต้ตาแล้วก็กบสิวได้ด้วยต่อไปนะฮะเป็นของ Maybelline New York นะฮะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าใน Shopee เขาลดราคาจ้าอันนี้เราซื้อมาแบบว่าสว่างกว่าผิว1ระดับนะฮะมาลองปกปิดใต้ตาโอเคปกปิดใต้ตาได้อยู่นะฮะแต่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะบางเลยนะเมื่อเครื่องสำอางชิ้นต่อไปนะฮะเป็น remover และ remover ที่เราซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือ Garnier Micellar Water นั่นเองนะครับอันนี้เราใช้มานานแล้วแหละแล้วก็ใช้มาตลอดเลยนะเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเช็ดได้เกลี้ยงกล่าวดีและเช็ดได้ทั้งเครื่องสำอางปกติแล้วก็เครื่องสำอางที่เป็น waterproof นะฮะทุกคนก็เลยซื้อซ้ำนะจ๊ะอีกตัวนึงนะฮะสำหรับของ Beauty เป็นยาแต้มสิวนะฮะของดร.สมชายนะคะเป็น Acne Spot Touch Gel
อันเนี้ยจริงๆแล้วเขามีขายในเซเว่นด้วยแต่ว่าเราเนี่ยหาในเซเว่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยอันเนี้ยเราได้ลองใช้ไปหลอดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากเพราะว่าใช้ได้นานมากก็คือช่วยลดได้ทุกคนแบบเวลามีสิวขึ้นมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเรามีรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยก็ใช้อันนี้ก็ได้อ่ะเออก็คือชอบอ่ะทุกคนแล้วราคาไม่แพงนะต่อไปในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ไม่มีประเด็นทุกคนคือเราเห็นใน Twitter มีความแบบว่าอวยหนักมากว่าเฮ้ยไดร์ผมของยี่ห้อเนี้ยคือแบบดีมากราคาถูกและดีมากเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยจะซื้ออันนี้มาใช้นะอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ซื้อมาจริงๆจ้ะแต่ว่าซื้อผิดรุ่นคือไม่รู้เลยจนขอมาส่งแล้วเพิ่งรู้ว่าอ้าวฉันซื้อผิดรุ่น แบบอันนี้คือพลาดมากเพราะว่าลักษณะนางเหมือนกันมากเหมือนแบบเหมือนอะคือถ้าให้ทุกคนดูทุกคนน่าจะแบบอ๋ออะเป็นไดร์ผมของเสี่ยวมี่นะคะทุกคนเสี่ยวมี่ถูกไหมอ่านถูกไหมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมเป็นลักษณะแบบเฮ้ยทรงดีไซน์คือแบบแกดูมินิมอลมากเลยดูแบบเฮ้ยกิ๊บเก้ยูเลกาแล้วมันมีความคล้ายกับรุ่นหนึ่งที่เราอะเล็งไว้นะฮะจากใน Twitter นะรุ่นนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบแตกต่างกันตรงนี้ตรงปุ่มตรงนี้อันนี้คือพลาดมากอันนี้คือเพิ่งมารู้ตอนที่แบบของมาส่งเฮ้ยเราสั่งรุ่นนี้ไปเหรอวะเราก็เลยไปเสิร์ชดูปรากฏว่าเออวะเราสั่งรุ่นนี้มาจริงๆด้วยวะอะไรเงี้ยคือราคามันก็ค่อนข้างต่างกันแหละด้วยความที่อินเนี่ยเฮ้ยอันนี้ร้านนี้ถูกกว่าก็คือร้านนี้ละกันเออเลยกลายเป็นว่าอ้าวซื้อผิดรุ่นจ้า1,600 วัตต์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้คือเราจะเป่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใส่แบบนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่แล้วเขาก็จะให้หัวเนี้ยมา1อันนะเป็นหัวลักษณะแบบนี้นะฮะตอนแรกอะแอบกังวลแอบรู้สึกไม่พอใจนิดนึงว่าแบบซื้อมาผิดอะน่าจะไม่ดีแน่เลยแต่ใช้ไปใช้มาเฮ้ยชอบเว้ยเออก็ดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้แย่นะอะไรเงี้ยเขามีให้ปรับด้วยการ2ระดับนะฮะแบบปกติแล้วก็แรงมากนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันว่าแบบเป็นยังไงนี่อันนี้คือปกตินะทุกคนได้ยินเสียงมั้ยนี่แล้วถ้าหากว่าแรงมากก็คือสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่แบบเป็นปุ่มคือมันเป็นปุ่มที่จริงๆแล้วรุ่นที่เราดูไว้อะมันเป็นแค่กดแล้วมันก็เปลี่ยนโหมดเลยเปลี่ยนลมเลยเขาจะเป็นการกดเพื่อจะเปลี่ยนเป็นแบบลมร้อนลมเย็นหรือจะเป็นเย็นผสมกับร้อนจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ก็คือถ้าว่าเราปล่อยไว้ไม่ได้กดอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นลมร้อนให้เราถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นลมเย็นแต่ว่าโดยรวมอ่ะชอบมากๆเลยอ่ะเป็นการเป่าผมที่มีความสุขมากๆเลยนะทุกคนปกติเป็นคนไม่ชอบเป่าผมนะแต่พอมีอันเนี้ยแล้วก็คือแบบเออเป่าสนุกอ่ะเออนะทุกคนเราชอบแล้วก็อีกอันนึงอันนี้มีความซื้อมาเพราะว่าเห็นว่ามันมีความลดราคานะครับก็เลยแบบซื้อหน่อยละกันอะไรเงี้ยไม่เสียหายอยากลองดูว่าแบบมันเป็นยังไงมันดีไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราอ่ะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็อยากมีเฮดโฟนของคอมพิวเตอร์ด้วยก็เลยซื้อมานะจ๊ะแต่ว่าเสียดายมากนางมีสีเดียวแบบอารมณ์เหมือนแบบลดราคาเพราะว่าอยากรีบๆดันๆให้ขายให้หมดสักทีนี่เป็นเฮดโฟนนะครับยี่ห้อนี้ทุกคน P47 เครื่องนี้เขาอ่ะเป็นได้ทั้งแบบว่าบลูทูธแล้วก็เสียบสายก็ได้นะทุกคนเออดีมากๆเลยอะแบตเขาอึดมากอึดแบบเฮ้ยนี่ฉันดูซีรีส์มาประมาณ3ตอนแล้วแกยังแบตไม่หมดอีกหรอเขายังมีปุ่มเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยแบบตรงเนี้ยสามารถสต็อปได้เอ่ยหรือว่าเล่นเอ่ยหรือเพิ่มเสียงเอ่ยลดเสียงเอ่ยเพลงถัดไปเอ่ยเพลงก่อนเอ่ยเสียงไม่ค่อยมีเบสเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นเสียงแบบเพียวๆแหลมๆหน่อยอู้นะฉันเต้นอิจีเพลงวันนบีอะทุกคนก็ยังติดอยู่ก็คือไม่หลุดต่อไปของสัพเพเหระดีกว่าเราพูดถึงของสัพเพเหระอันแรกเลยก็คือกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อันเดิมของเราเนี่ยคือแหกแล้วอะทุกคนเราก็เลยแบบไม่ชอบอะเราไม่ชอบการที่เราใช้อะไรของพังอะเออไม่รู้เป็นอะไรคือแบบไม่ชอบมากเลยก็เลยแบบว่าซื้อใหม่นะฮะจริงๆอยากได้ทรงนี้มากชอบแบบนี้มากเพราะว่าเก็บเงินเก็บอะไรได้สะดวกมากๆเก็บบัตรมันเก็บได้เยอะแล้วเก็บโทรศัพท์ก็ได้อะทุกคนเออก็เลยชอบแต่ว่าพอไปหาในช้อปปี้มันไม่มีกระเป๋าแบบนี้เราซื้อที่ตลาดนัดรถไฟเนาะเสียใจมากเลยเราก็เลยต้องแบบหาอะไรที่มันใกล้เคียงก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มานะฮะเป็นทรงแบบนี้ยาวๆแล้วก็มีที่เขาเรียกอะไรสายให้อ่ะสายของมืออะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่ามันก็เล็กไปหน่อยสำหรับเราอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นเคสมือถือเป็นเคสกระจกนะฮะทุกคนนี่ที่เราใช้
คือเราชอบเคสกระจกแบบนี้มากๆเลยเคยสั่งมาอันนึงมันเป็นแบบเคสใสแล้วพอใช้แล้วมันเหลืองอะทุกคนก็เลยไม่ชอบทีนี้ไปเจอแบบนี้มาไปเจอแบบเป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบขอบสีดำเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบมากเลยก็เลยซื้อมานะฮะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราซื้อมาก็คือฟิล์มอีกแล้วทุกคนแล้วทำฟิล์มแตกอีกแล้วทุกคนนี่คือปัญหาระดับชาติเลยนะคนซุ่มซ่ามอ่ะหนูก็ทำหล่นทำอะไรบ้างก็เลยแตกนะทุกคนซื้อฟิล์มกันเสือกมาอีกแล้วนะฮะกันเสือกได้ดีจริงๆไม่รู้ทำไมชอบการกันเสือกขนาดนี้นะเป็นคนที่หน้าเสือกไหมก็ไม่น่าเพราะว่าหน้าตาก็ไม่ได้มีอะไรปกปิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสือกก็ได้แต่ว่าก็อยากให้กันเสือกไว้ก่อนอะไรเงี้ยพอเราไปใช้แบบที่มันเป็นแบบปกติที่มันไม่ได้แบบกันเสือกอ่ะมันก็มีฟิลลิ่งแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่โทรศัพท์ชานเราชอบติดฟิล์มมากนะทุกคนมันงานอดิเรกได้เลยอ่ะแล้วก็ต่อไปนะฮะอีกอันนึงก็คือกล่องใส่รองเท้าจันเป็นกล่องใส่รองเท้าแบบว่าเป็นกล่องพลาสติกอย่างนี้เป็นกล่องแบบนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาใส่รองเท้านะทุกคนมาใส่ของเนี่ยมันเป็นแบบเปิดเป็นอย่างๆน่ารักอ่ะเนาะแล้วเราก็เอาสติ๊กเกอร์มูมินกับอะไรไม่รู้มาติดนะทุกคนก็คือน่ารักดีนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะมันก็มีความก้องแก๊งอยู่แล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นหมวดของแฟชั่นก็ยังคงมีความซื้อเสื้อผ้าอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะทุกคนไม่รู้เหมือนเป็นปมเหมือนแบบแต่ก่อนไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่มั้งก็เลยสั่งเสื้อผ้าเป็นปมคือก็อยากให้เสื้อผ้าเก็บไว้ใส่อะอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็เลยซื้อเก็บไว้เผื่อมีโอกาสได้ใส่อันแรกก็คือเสื้อตัวนี้แหละนะจากร้านเดิมที่เราเคยซื้อนะเคยทำคลิปวิดีโอซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะอีกตัวนึงนี้ซื้อมาจากใน IG นะครับเป็นลายดอกเดซี่คือมันมีความเป็นเดซี่ป่ะอารมณ์เหมือนแบบเป็นภาพวาดให้เป็นดอกเดซี่ป่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าก็สวยดีเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับนี่ซึ่งเราเนี่ยใส่ถ่ายวิดีโอก็จะติดกับในเทศศาสตร์ไปด้วยนะฮะทุกคนก็ลองไปดูกันได้ว่าแบบเป็นยังไงใส่ออกมานี่ก็จะไปใส่เล่นสงกรานต์แต่ว่าสงกรานต์ไม่มีนี่ว่าหาลืมไป สั่งมาจากไหน IG นะฮะร้านซามิโอนะครับอันนี้เขามีเป็นหน้าร้านอยู่ที่จตุจักรด้วยแล้วก็มีเป็นอยู่ในร้าน Matchbox ด้วยนะฮะเสื้อผ้าเขามีหลายแบบหลายสไตล์มากลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นสูตรอันนี้ก็มีประเด็นอีกแล้วอ่ะทุกคนคือร้านเนี้ยมีปัญหาเยอะมากเลยอ่ะเราขอไม่บอกร้านแล้วกันว่าเราซื้อมาจากร้านไหนนะสั่งมาเป็นพีมาจากจีนไม่เชิงว่าพีหรอกก็สั่งแล้วเขาส่งมาจากจีนนะฮะก็พีป่ะวะก็พีแหละนะคือแบบไม่ได้เข้ารูปเอวตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีความแบบเข้ารูปเนาะก็เลยซื้อมานะฮะสวยดีเราชอบนะแต่ว่าคุณภาพคือแบบแกไม่ได้เลยคุณภาพแบบแกขายราคานี้ไม่ได้แกแบบไม่ได้คือแกไม่ได้โอ้คืออันนี้คือไซส์ใหญ่สุดแล้วนะสำหรับเรารู้สึกว่าไซส์ใหญ่สุดอ่ะมันควรจะใหญ่กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเอ้ยประเทศเขาอะไรเงี้ยเป็นคนผอมซะส่วนใหญ่มั้งก็เลยแต่ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเกาหลีก็เป็นคนที่ผอมซะส่วนใหญ่แต่ทำไมเขาก็ยังขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ได้วะนี่ก็งงเหมือนกันอ่ะคือก็ไม่ได้แบบเป็นเรียบร้อยมากตรงนี้ก็ไม่ได้มีการใส่ฟองน้ำไหลอะไรใดๆแต่ก็คือดีแล้วเพราะว่าก็มีความเป็นเบลเซอร์ที่มีความเป็นแฟชั่นไม่ได้เป็นทางการมากจนเกินไปก็เราชอบสไตล์กระเป๋าคือกระเป๋าสูททั่วไปอ่ะมันจะมีความเป็นแบบทรงข้างล่างใช่ไหมแต่วันนี้มันเป็นกระเป๋าแบบอารมณ์เหมือนเสื้อกันหนาวใส่ไปน่ารักดีแต่ว่างานแบบไม่เรียบร้อยเลยคือแบบดูดิกระดุมก็ไม่แบบไม่ได้มีความแบบเย็บเข้าให้ฉันอ่ะคือน่าเกลียดมากงานตัดเย็บคือแบบไปพักเลยอ่ะคือแบบดีไซเนอร์ไม่เห็นดีไซเนอร์ร้องไห้แล้วนะพี่หนูแบบขอร้องล่ะอย่าไปซื้อเสื้อผ้าอย่างนี้มาใส่เลยไม่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่หนูร้องไห้หนูแบบหนูเศร้ามากที่แบบทำเสื้อผ้าให้คุณภาพแบบนี้ออกมาขายอะไรอย่างเย็บแบบดูดีคือฉันเย็บเองที่บ้านอ่ะก็น่าจะได้งานที่ดีกว่านี้ไปพักก่อนเลยนะเสื้อผ้าประมาณนี้อีกอย่างนึงนะคะเป็นเครื่องประดับที่เราซื้อมานะอันนี้ชอบมากเลยอ่ะมันน่ารักนี่กระเป๋าแบบนี้เป็นทรงแบบเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะฮะเป็นแบบอย่างเงี้ยน่ารักดีอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งของที่เราซื้อมานะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเอ้ยอีกอย่างนึงที่เราซื้อมาใหม่ก็คือตรงนี้แล้วทุกคนคือความจริงอ่ะมันไม่ใช่ม่านเว้ยผ้าห่มและการเอาผ้าแบบไหนดีนะอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เอามาจับมุมจับอะไรแล้วก็มาแขวนกับราวผ้าม่าน180ซมคูณ200ซมนะฮะทุกคนชอบมากไอ้เลิฟอ่ะทุกคนคือแบบแกปิดแสงได้ดีมากงงตรงนี้แหละแต่ว่าอาจจะต้องซักบ่อยหน่อยเพราะว่า
มันก็จะอมฝุ่นระดับหนึ่งนะทุกคนสำหรับสิ่งของที่เราซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วก็มีประมาณนี้นะฮะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราถ่ายไปประมาณ3คลิปแล้วประมาณแบบเกือบ1ชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปตัดให้มันเหลือประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนแบบฟังเยอะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ใครเจอประสบการณ์การสั่งของแล้วพลาดแบบเนี้ยลองบอกกันหน่อยนะจริงๆเราเจอมาเยอะเหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันมีความไม่เข็ดอ่ะเราก็อยากลองอ่ะเพราะว่าภาพมันออกมาแบบเฮ้ยน่าซื้ออ่ะแต่พอซื้อว่าจริงๆมันไม่ตรงกับภาพที่เราได้มันก็แบบเฟลถูกป่ะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเคยเจอมั้งไหมนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย